สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เราจะไปติดตามข่าวสารการรบในยูเครนโดยมีข่าวว่ายูเครนนั้นได้เปิดแนวรบใหม่ในบริเวณพื้นที่ของเมืองซูมี่ส่วนรายละเอียดในการรบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่ากองทัพยูเครนได้เคลื่อนกำลังเข้าไปตีแนวตั้งรับของกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่ของเมืองซูมี่แถวๆสถานีรถไฟของเมืองดังกล่าวและผลจากการรบครั้งนี้กองทัพยูเครนสามารถขับไล่ทหารรัสเซียที่ทำการรักษาแนวตั้งรับให้ออกไปจากพื้นที่โดยยูเครนสามารถยึดพื้นที่2แห่งใกล้กับบริเวณทางทิศเหนือของสถานีรถไฟเอาไว้ได้ครับและสำหรับความสำคัญของสถานีรถไฟแห่งนี้พวกมันสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนที่จะมุ่งหน้าเข้าไปยังเมืองโฮลิฟกาได้ตรงจุดนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของเมืองโดเนสนะครับดังนั้นนี่น่าจะเป็นการเปิดแนวรบใหม่ของทหารยูเครนเพื่อดึงความสนใจของกองทัพรัสเซียที่กำลังทำการบุกอยู่ในบริเวณเมืองอับดีอิฟกาก็อาจจะเป็นไปได้ครับหากว่ายูเครนสามารถยึดสถานีรถไฟแห่งนี้ได้ก็จะทำให้กองทัพรัสเซียจำเป็นต้องเคลื่อนกำลังบางส่วนมาช่วยกันปกป้องเมืองโฮลิฟกาต่อไปครับสำหรับการรบในบริเวณนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องรอดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับคุณผู้ชมว่าทางการของยูเครนนั้นจะทำการบุกลอกเพื่อดึงความสนใจหรือว่าพวกเขามีความตั้งใจที่จะบุกเข้าไปในเมืองโฮลิฟกากันต่อไปครับส่วนความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียในปัจจุบันนี้พวกเขามุ่งความสนใจในการบุกไปที่3เมืองใหญ่ๆ3เมืองนี้นะครับนั่นก็คือเมืองคูเปียนเมืองอับดีอิฟกาและเมืองมารินกาครับสำหรับการใช้กลยุทธ์คลื่นมนุษย์ของทางรัสเซียนั้นก็เริ่มได้ผลในพื้นที่ของเมืองมารินกานะครับกองทัพรัสเซียนั้นสามารถรุกคืบยึดพื้นที่ของกองทัพยูเครนได้มากพอสมควรในเมืองนี้อย่างไรก็ตามทางการของยูเครนก็ได้ใช้ปืนใหญ่สนามยิงตอบโต้กองทัพรัสเซียในพื้นที่แห่งนี้อย่างหนักซึ่งเราต้องรอดูกันต่อไปว่ากองทัพยูเครนนั้นจะดันกองทัพรัสเซียกลับไปหรือไม่นะครับต่อมาการรบกันในบริเวณพื้นที่ของเคอร์มินานะครับกองทัพรัสเซียนั้นสามารถยึดพื้นที่ของกองทัพยูเครนในบริเวณทางทิศเหนือของเมืองเคอร์มินาได้มากพอสมควรโดยพวกเขานั้นมีเป้าหมายที่จะมุ่งหน้าไปยังแนวลำน้ำของกองทัพยูเครนหากว่ากองทัพรัสเซียสามารถบุกมาถึงจุดนี้ได้พวกเขานั้นก็จะสามารถประกาศชัยชนะได้เช่นกันครับเพราะว่าตรงจุดนี้จะถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญส่วนกองทัพยูเครนเองพวกเขาก็มีความคืบหน้าในบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของเคอร์มินาเช่นกันครับถือว่ามีการผัดกันลุกผัดกันรับในเมืองแห่งนี้ครับลงมาที่อับดีอิฟกากันต่อนะครับคุณผู้ชมตรงจุดนี้กองทัพรัสเซียนั้นมีความคืบหน้าในแนวรบทางด้านเหนือโดยสามารถเจาะแนวตั้งรับของทางยูเครนได้จำนวน1แนวนะครับอย่างไรก็ตามทางการของยูเครนนั้นก็ยังคงใช้ปืนใหญ่สนามระดมยิงเข้าใส่กองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องถือว่าการรบในเมืองอับดีอิฟกานั้นทางการของยูเครนจะไม่สามารถประมาทกองทัพรัสเซียได้เลยเพราะว่าปากถุงทางด้านหลังของเมืองอับดีอิฟกานั้นมันเหลือระยะห่างไม่มากแล้วครับตอนนี้กองทัพยูเครนถึงแม้ว่าจะยังสามารถตั้งรับได้อย่างแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่ากองทัพรัสเซียนั้นก็ได้เริ่มเสริมทหารเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะโถมเข้าใส่เมืองอับดีอิฟกาให้หนักที่สุดก่อนการเลือกตั้งของประเทศรัสเซียจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับส่วนประธานาธิบดีเซเลนสกี้นั้นก็ได้ออกมายอมรับว่าจุดประสงค์การรบของทางยูเครนในการรุกโต้ตอบกลับในรอบที่ผ่านมาไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่ากองกำลังของทั้งสองฝ่ายนั้นมีกำลังไม่มากพอที่จะสามารถทำการรบกันแบบแตกหักได้อีกทั้งกองทัพยูเครนนั้นก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเครื่องบินรบจากชาติตะวันตกซึ่งก็คงต้องรอไปถึงปีหน้าเลยครับอย่างไรก็ตามกองทัพยูเครนนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ถอยทัพไม่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิไหนๆนะครับถึงแม้ว่ารุกไม่ได้คืบหน้ามากก็จริงแต่พวกเขาก็ไม่ได้ถอยซึ่งการรบที่ผ่านมาก็ทำให้ทหารกล้าของทางยูเครนนั้นเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากเช่นกันสิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าซึ่งนี่ก็คือคำกล่าวของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนครับ
และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่2ธันวาคมทหารราบก็เสียชีวิตไป 1,070 นายรถถัง7คันยานเกราะ13คันรถขนส่งทางการทหาร11คันปืนใหญ่สนาม10กระบอกโดรน18ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง1ระบบและขีปนาวุธอีก1ลูกถือว่ากองทัพรัสเซียนั้นยังสูญเสียทหารราบไปเป็นจำนวนมากทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้สั่งการโจมตีไปยังที่ตั้งรับของทหารยูเครนอย่างบ้าคลั่งนั่นเองครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นภาพรถถังของกองทัพรัสเซียที่ทำการเข้าไปยิงโจมตีแนวตั้งรับของกองทัพยูเครนแถวๆบริเวณพื้นที่ของเคอร์มินานะครับอย่างไรก็ตามรถถังคันดังกล่าวนั้นก็ถูกระบบต่อต้านรถถังของกองทัพยูเครนยิงเข้าใส่แบบจังๆนะครับแต่เดชบุญรถถังคันดังกล่าวนั้นกลับสามารถรอดออกมาได้ก็ถือได้ว่าเป็นดวงของรถถังกองทัพรัสเซียคันนี้ที่พวกเขานั้นก็ยังคงไม่ดับดิ้นไปนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับวินาทีที่รถถังของกองทัพรัสเซียถูกขีปนาวุธต่อต้านรถถังของยูเครนยิงเข้าใส่แบบจังๆนะครับทีแรกแอดมินก็คิดว่าป้อมของรถถังคันนี้ก็น่าจะบินไปแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆของมันนั้นก็ถูกทำลายไปแล้วหลายคันแต่ว่ารถถังคันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับสามารถรอดกลับบ้านไปได้ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้เริ่มเสริมเกาะให้กับรถถังที่มากขึ้นโดยเฉพาะที่ด้านบนนะครับนอกจากจะมีตะแกรงแล้วพวกเขายังได้นำเกาะแบบปฏิกิริยามาติดเสริมเข้าไปอีกสิ่งนี้ก็อาจจะทำให้ความอยู่รอดของรถถังรัสเซียนั้นเพิ่มขึ้นก็ได้ครับส่วนคลิปนี้จะเป็นระบบป้องกันแผนอากาศของทางรัสเซียที่อยู่ในแนวหน้านะครับอย่างไรก็ตามพวกมันนั้นได้เจอขีปนาวุธแบบไฮมาร์ดเข้าไปจึงทำให้พวกมันนั้นไปไม่รอดครับต่อมานะครับคุณผู้ชมกองทัพรัสเซียนั้นก็ได้งับเหยื่อปลอมกองทัพยูเครนไปเต็มๆโดยพวกเขานั้นได้ใช้โดรนแบบเลนเซตเข้าโจมตีเครื่องบินปลอมแบบซู25ของทางยูเครนทั้งนี้เราจะสังเกตได้ว่าตำแหน่งของเครื่องยนต์นั้นมันไม่ได้ติดอยู่ในสภาพแบบปกตินะครับเดี๋ยวแอดมินจะเอาภาพอีกภาพนึงของเครื่องบินจริงมาเทียบให้ดูครับอีกอย่างนึงก็คือท่อดูดอากาศของเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้ถูกปิดไว้ซึ่งตามปกติแล้วหากว่าเป็นเครื่องบินที่ใช้งานได้จริงฝาข้อปิดท่อดูดอากาศนั้นจะต้องถูกครอบไว้ตลอดเวลานะครับหากว่าจอดอยู่บนรันเวย์ดังนั้นเราอาจจะสันนิษฐานได้ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นเครื่องบินปลอมหรือว่าเป็นเครื่องบินที่ปลดระวางแล้วเอามาตั้งไว้เป็นเหยื่อล่อให้กองทัพรัสเซียโจมตีนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่อีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ